ไปต่อกันที่สภาสังคมสงเคราะห์พร้อมภาคีเครือข่ายออกบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพลเอกสิงหาสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมีโดยการสนับสนุนจากโครงการฉลากการกุศลซึ่งครั้งนี้ออกให้บริการประชาชนที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับกิจกรรมและการให้บริการในครั้งนี้ประกอบด้วยบริการแนะนำปัญหาด้านครอบครัวปัญหาด้านความพิการโดยสภาสังคมสงเคราะห์บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตบริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและแนะนำปัญหาเรื่องยาบริการถอนอุดขุดหินปูนและรักษาโรคเหงือกบริการฉีดวัคซีนขออภัยค่ะบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะคะพร้อมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและยุงลายจากกรมอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมรถจักรยานยนต์โดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองบริการตัดผมนอกจากบริการต่างๆจากภาคีเครือข่ายที่นำมาให้บริการแล้วนะคะก็ยังมีพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน30รายค่ะพิธีมอบวีลแชร์จำนวน20รายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500รายและการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ